แฮกเกอร์รัสเซียเจาะไฟล์ความลับสุดยอดของกองทัพยูเครนพบทหารที่เสียชีวิตถูกตีเป็นสูญหายและร่างถูกทิ้งคาสนามรบจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่14ธันวาคม2565มีรายงานว่าแฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้มีการแฮกไฟล์เก็บถาวรของ General Staff of the Armed Forces of Ukraine พร้อมกับข้อมูลของบุคลากรทางทหารที่เสียชีวิตซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นบุคคลสูญหายทางการเคียฟมีการปิดบังความสูญเสียที่แท้จริงของกองทัพยูเครนในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อหักล้างตัวเลขที่แท้จริงไม่มากก็น้อยที่กองทัพรัสเซียหรือนักการเมืองตะวันตกเปล่งออกมาเป็นระยะอย่างไรก็ตามในโลกสมัยนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะซ่อนข้อมูลและเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลเหล่านั้นก็กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในวงกว้างเหตุการณ์เดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นกับเอกสารของกองบัญชาการของกองทัพยูเครนเกี่ยวกับจำนวนทหารยูเครนที่เสียชีวิตซึ่งจำได้ว่าสูญหายซึ่งแฮกเกอร์ได้มาจากพวกเขาโดยแฮกเกอร์ชาวรัสเซียจากกลุ่มผู้นิยมอนาธิปไตยคอมบาแทนได้มีการเจาะเข้าไปในที่เก็บถาวรอย่างเป็นทางการของหัวหน้าเสนาธิการของกองทัพยูเครนพลโทเซอร์เกย์เซปตรอนและเข้าถึงเอกสารของศูนย์บุคลากรของกองทัพยูเครนซึ่งถูกจัดประเภทเป็นความลับสุดยอดเมื่อปรากฏว่ามีบุคลากรทางทหารประเภทหนึ่งในกองทัพยูเครนซึ่งตามเอกสารทั้งหมดเรียกว่าสูญหายในความเป็นจริงพวกเขาเสียชีวิตในสนามรบแต่ร่างของพวกเขาไม่ได้นำออกไปดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานการตายตามเอกสารที่ตกไปอยู่ในมือของแฮกเกอร์ณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2565ทหาร35นายของกองทัพยูเครนถูกประกาศว่าหายตัวไปนั่นคือทหารยูเครนเกือบ382นายถูกทิ้งไว้ในสนามรบพร้อมกับซากศพเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเพิ่มพวกเขาลงในรายชื่อผู้สูญหายและรับเงินเดือนสำหรับพวกเขาต่อไปได้อีก2เดือนโดยรวมแล้วข้อมูลเกี่ยวข้องกับกองทัพยูเครนที่สูญหายไปมีอยู่ 2,169 แผ่นจำนวนการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในกองกำลังภาคพื้นดินอันดับที่2คือกองกำลังรักษาดินแดนและที่3คือกองกำลังจู่โจมทางอากาศจากนั้นกองกำลังปฏิบัติการพิเศษและกองกำลังทางเรือในเดือนพฤศจิกายนอัวซูล่าฟอนเดเลเยนหัวหน้าคณะกรรมาธิการยุโรปพูดถึงความสูญเสียของกองทัพยูเครนตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารพิเศษด้วยตัวเลข 100,000 ซึ่งเธอได้รับคำสั่งจากวอชิงตันซึ่งคัดค้านการตีพิมพ์ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของจริงในเคียฟพวกเขากล่าวว่าตัวแทนของสหภาพยุโรปเข้าใจผิดและในความเป็นจริงการสูญเสียกองกำลังยูเครนนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนบุคลากรทางทหารเพียง 13,000 นายและส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บและกลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090 บาท